ねえだろ。ไปขับ4ชั่วโมงก็8แล้วเนี่ยตายพอดีขับรถเลยครับจริงๆอ่ะเข้าแค่ในพิซซ่าก็พอในพิซซ่าก็พอสักที่2ที่ก็พอละมั้งกลับมานอนดีกว่านอนให้เต็มอิ่มแล้วก็รอน้ำอาจารย์มาใช่มั้ยแล้วก็ไปนิวยอร์กนอนไปในเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลับป้าวอชิงเอทดีซีมันก็น่าเที่ยวแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเยอะเพราะมันหลายจุดเยอะเออเข้าใจอยู่ที่เที่ยวเยอะถ้าเรามีเวลาแค่วันเดียวไม่พอคิดดูแค่เดินสนามหลวงก็หมดเป็นวันแล้วอ่ะที่เที่ยวมันดูห่างกันคนละจุดก็ดูอย่างว่าไปซาลินซอไปรัฐสภาไปอะไรไปเยี่ยมใช่ไหม